การทำงานช่วงฤดูฝนนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องปกป้องทั้งตัวเองแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายภาพขึ้นมาเนี่ยผมเลือกใช้เลนส์กล้องของ Lumix นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นเลนส์ขนาด100-400 มิลซึ่งขนาดเล็กนิดเดียวเองนะฮะแต่พอใส่กับ GS5 เนี่ยมันจะได้เป็นทางยาโฟกัส200-800นะซึ่งระยะขนาดนี้มันพอเพียงและสำหรับการถ่ายภาพสัตว์ป่าครับแล้วก็เนื่องจากเลนส์มีขนาดเล็กนะฮะเราใช้ถุงถ้าไม่ใช่ถุงเราใช้หมวกคลุมผมอาบน้ำนะพอดีเลยนะฮะก็อันนี้คือข้อดีของกล้องและเลนส์ที่มีขนาดเล็กนะมันก็ช่วยปกป้องได้ถึงแม้ตัวเนี้ยเขาจะมีซีลกันน้ำอยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะไม่ควรจะเสี่ยงก็ส่วนตัวเราเนี่ยฮะก็ใช้ปันโจผมใช้ได้ทั้งเป็นกันฝนด้วยแล้วก็ใช้เป็นบังภัยมือถือก็คืออาจจะคลุมกล้องคลุมอะไรเวลาจะซุ่มถ่ายภาพนะแต่ถ้าฝนตกหนักๆนี่ก็อาจจะต้องใช้ร่มนะฮะเป็นตัวช่วยด้วยร่มตัวอันนี้เนี่ยพับแล้วเหลือนิดเดียวก็พกติดกระเป๋าสะดวกดีเราจะตามกล้องผาไปดูกวางผาแต่ที่ต้องพูดเบาๆเพราะว่าในบริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินของกวางผาซึ่งถ้าเราไม่ส่งเสียงดังไม่แต่งตัวด้วยสีสันแปลกปลอมเนี่ยเราก็มีโอกาสเดินไปแล้วจะเจอเขาได้ค่ะที่แน่ๆเนี่ยจะมีขี้กวางผาอยู่ตามทางไปเรื่อยๆเลยค่ะไปค่ะตามกล้องผาก่อนพักเหนื่อยกันหน่อยนะคะตอนนี้เราเดินไต่สันเขามาเรื่อยๆจนมาถึงดงกูดไอ้หมีนี่เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งนะคะที่จะขึ้นอยู่บนเขาที่เป็นเขาหินปูนะคะเดี๋ยวเราตามรอยบารมีกันต่อกล้องผาเดินไวมากด้วยความที่พี่เป็นคนขาสั้นแล้วก็ศูนย์ถ่วงไม่ค่อยดีเวลาพี่ลงทางชันอย่างเงี้ยพี่จะใช้วิธีปีนแบบปีนถอยหลังอะค่ะค่อยๆไปนะคะคือเนี่ยเราจะได้ใช้วิชาปีนหน้าผาที่เราเรียนมากับการเดินป่าแนวๆนี้ค่ะตรงไหนที่เดินได้เราก็เดินตรงไหนที่เดินไม่ไหวเราก็ปีนนะคะคือหินพวกนี้มันจะลื่นเราต้องหยั่งเท้าก่อนดินบางที่มันก็ร่วนมากค่ะค่อยๆหยั่งลงไปโอเคถ้าเดินได้เดินแล้วต้นไม้พวกนี้เกาะได้นะหญ้าพวกนี้รากเหนียวมากThank you.
คนก็มองมาอีกแล้วแค่ประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยแป๊บเดียวเองบ่ายโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้อากาศเริ่มเปิดแล้วแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วด้วยเรามองเห็นหน้าผาที่เป็นเป้าหมายของเราอยู่ข้างหลังแล้วแต่เมื่อกี้ลองใช้กล้องเนี่ยลองไล่ดูยังไม่เจอกวางผานะก็คิดว่าถ้าอากาศเปิดๆอย่างนี้ก็โอเคพอได้ลุ้นอยู่ขอเพียงกวางผาปรากฏตัวแค่นั้นเองฮะเราจะได้จุดซุ่มนะคะมานั่งตรงนี้เป็นมุมที่สวยงามอุปกรณ์ทำงานของเรานะคะสมุดบันทึกเอาไว้จดว่าจะเจออะไรบ้างนี้ขาดไม่ได้กล้องส่องทางไกลเดี๋ยวออกมาแล้วมองไม่ชัดนะโอเคแล้วเราก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้น่าจะเย็นๆนะถ้าฝนตกก็ค่อยขยับถ้าฝนไม่ตกก็นั่งไปเรื่อยๆอันนี้ห้ามลืมเสบียงค่ะโอเคเราเตรียมชาอุ่นๆมาด้วยฝนจะตกไงหนาวยังไงเราก็รอดเพราะเรามีทั้งเสบียงมีทั้งน้ำอยู่ไดสภาพโดยรวมวันนี้ดีกว่าเมื่อวานแดดนี่น้อยกว่านะนับเป็นหน่วยนาทีได้ไม่ถึงชั่วโมงทั้งวันเนี่ยแต่ว่าข้อดีคือไม่มีฝนหนักๆคือมีฝนหมอกแบบหยดตัวเปียกเนี่ยอยู่ในปันโจมีจังหวะที่เปิดโล่งเนี่ยประมาณรวมกันแล้วทั้งวันเลยนะน่าจะประมาณชั่วโมงเดียวมีอยู่ช่วงนึงที่เปิดมาปุ๊บผมก็รีบสแกนดูเลยดูเจอตรงจุดเดิมบริเวณเดิมถ่ายได้ประมาณ4วิมันก็เดินฟึบรับไปแล้วก็ปิดไปอีกเป็น2ชั่วโมงได้แล้วก็เปิดมาอีกช่วงนึงทีนี้ฝนตกอันนี้ได้จังหวะแบบที่เราอยากได้ก็คือภาพกวางผาเดินหากินกลางสายฝนแล้วก็มีหมอกสลับเพราะว่ามันเป็นภาพที่สำคัญมากเพราะว่ามันสามารถบอกได้ว่ากวางเนี่ยมันเราใช้ความรู้สึกของคนไม่ได้ฝนตกเราหลบเข้าร่มฝนตกเราหลบเข้าถ้ำแต่สัตว์ก็คือสัตว์มันนอนกลางดินกินกลางฝนตกมันก็หากินเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ภาพที่ตอบโจทย์แต่ว่าได้แค่สั้นๆเองนะไม่กี่วิแล้วพอหมอกปิดมาปุ๊บก็ปิดสนิทเหมือนเดิมก็วันนี้ก็จัดว่าเป็น
หนึ่งภาพที่ประทับใจแล้วก็ชอบมากก็คือกวางผายืนกินหญ้าแล้วก็มีฝนตกแบบหนักเลยฝนตกหนักแล้วก็มีหมอกมาปิดด้วยฟึบก็จัดว่าที่นั่งมาหลายๆวันเนี่ยแค่ไม่กี่วินาทีนี่โอเคละเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นอีกทีนึงเรายังนั่งได้อีกพรุ่งนี้เต็มวันกับเช้าวันที่7อีกสัก5นาที10นาทีแล้วกันขออีกนิดนึง